สวัสดีเจ้าแต่ค่ะคุณทาราที่คิดมาดึกจังแล้วมันเช้าที่นี่ค่ะสวัสดีครับนัดสวัสดีค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแชร์ก่อนค่ะเห็นอันนี้เปล่าเห็นแจกันไหมคะเห็นแจกันดอกไม้ไหมเดี๋ยวแชร์เข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งค่ะไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยเนาะกุหลาบสีแดงแต่แป๊บนึงนะเจ้าสวัสดีเจ้ามาดึกมาดึกค่ะเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงทุกคนเป็นไงมั่งสบายดีหรือเปล่าเอ่ยวันนี้มีงานค่ะมีประชุมเจ้าประชุมเรื่องนางงามกัญชาที่อเมริกาค่ะนะฮะเปิดเพลงพี่อ่องเลยเห็นพี่อ่องเพิ่งวางหูไงแล้วก็เพิ่งกำลังถ่าย MV เพลงนี้ไงก็เลยอ่ะนะฮะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องมีใครมั่งเอ่ยเป็นไงมั่งสบายดีกันไหมทุกคนค่ะนฤมลเอฟยูฉันคือจันเองสวัสดีครับสวัสดีคุณสมชายเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีหรือเปล่านี่กี่โมงเมืองไทยเจ้าสมจิตสวัสดีค่ะอะไรเยซูสมารีภัยนี่พี่โอสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคุณสมใจดอกไม้สวยจังสวยไหมคะอันนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่าเอามาหลายวันแล้วนะอันนี้เอามาทำชาไงวันก่อนทำคลิปสอนการเอาใบกัญชาเนี่ยมาทำชาก็เด็ดเพราะว่าต้นมันโตอะคือเราที่เนี่ยมันห้ามสูงเกินรั้วเจ้าฉะนั้นพอมันสูงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตัดค่ะอันนี้พอตัดเนี่ยของเราเนี่ยเป็นรุ่นใบนะอันนี้ก็จะมีดอกนิดหน่อยเนี่ยค่ะจะเฮือยดูเด็ดๆให้ดูเลยเนี่ยเจ้าถ้าเนี้ยมันจะมีดอกนิดหน่อยเห็นไหมคะแต่ว่าเราจะเน้นใบก็คือใบที่เราเอามาทำชาแล้วก็สอนไงครับพอสอนเสร็จแล้วก็ต้องตัดออกมาค่ะต้องตัดออกมาเพราะมันสูงเกินรั้วไปเลยก็เลยทำเพิ่งทำคลิปไปก็นี่เป็นที่เหลือจากทำคลิปเจ้าพวกเราเป็นไงกันมั่งเป็นอย่างไรกันมั่งนะฮะเป็นอย่างไรกันมั่งนะเจ้าลองปูสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็แปลเคสนะแปลเคสแล้วก็แมกกาซีนภาษาอังกฤษฉบับแรกของเราเสร็จแล้วก็รอพูฟไฟนอลพูฟวันนี้ค่ะก็จะเป็นเวอร์จิเลียนะคะของมิสเอเชีย USA จะมาพูฟที่นี่เราพูฟทั้งหมดก็คือทางออสการ์นะเจ้าก็มีซามิล่าก็เป็นเจ้าของงานออสการ์ที่เป็นคนพูฟแล้วก็แม่มดจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการประกวดนางงามกัญชาไว้ทั่วโลกนะคะก็จะเป็นของเวอร์จิเลียเป็นคนที่ทำให้
ก็วันเนี้ยเจ้าจะมาประชุมกันแล้วก็จะพิมพ์แล้วก็จะเปิดตัวที่ลาสเวกัสนะเจ้าวันที่แม่ปีนี้แม่มดรับรางวัลเป็นปีที่5ไงเป็นแพทย์ดีเด่นของสมาคมแพทย์สมุนไพรในอเมริกานะคะอ่านคอมเมนต์บ่ทันเลยเจ้าก็แล้วก็นี่เพิ่งบอกพี่อ่องไปอะค่ะทางมหาวิทยาลัยแพทย์ที่แพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคะที่ซานดิเอโกเปิ้ลเชิญให้ไปเรียนเป็นอาจารย์สอนแพทย์นะเจ้าก็ช่วงนี้จริงๆแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวที่สุดเลยเพราะว่าแบบเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยก็จะเน้นงานเขียนกับงานแปลเป็นหลักเลยงานเคสสวัสดีติปุ้นกี่โมงแล้วเหรอคะที่นี่10โมงเช้านะคะ10โมง16เมืองไทยน่าจะเป็นตอนเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืน16ครบ6เดือนแล้วพวกเราคุณลุงโจโฉกรุงเทพฝนตกนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะเจ้าเข้าหน้าฝนใช่ไหมที่เมืองไทยฝนตกกับร้อนร้อนโคตรใช่ไหมคะพวกเราเป็นไงบ้างอะอยากรู้ว่าพวกเราเป็นไงบ้างส่วนแม่มดก็สบายดีค่ะมันเหนื่อยเหมือนก่อนพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวที่สุดขนาดบ๊อบบี้นะคะที่เปิ้นเป็นคนเปิ้นหอว่าอย่างคะเป็นคนที่เทรนดาราหนังอะเปิ้นเชิญขึ้นไปมีแบบมีนายทุนมีมาเศรษฐีจากเมืองจีนมานะเจ้าแล้วก็เพิ่นอยากคือไปคุยกับเรื่องสร้างหนังเรื่องกัญชาอย่างที่นี่ค่ะยังบ่ไปเลยบ่อยากไปบ่อยากเจอใครเลยตอนนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงมั่งใช่ไหมคะก็ที่นี่สถานการณ์มันก็มาแย่เพราะว่ามีการประท้วงไงจ๊ะเพราะว่าประท้วงอ่ะมันก็เลยทำให้แย่คือตอนนี้ไอ้ที่เราเห็นตัวเลขที่มันติดใช่ป่ะตัวเลขที่มันติดเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่แตกต่างจากที่ติดทั่วไปนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยก่อนประท้วงก็จะเป็นผู้สูงอายุที่จะติดใช่ไหมแต่หลังจากประท้วงเนี่ยคนที่ติดก็จะเป็นวัยอายุตั้งแต่20 30ไม่เกิน40ฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ไปประท้วงนะยอดที่มันขึ้นตะวันนี้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งก็เลยมาประกาศเลยหลังจากที่มีการเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านอาหารเมื่อวานสั่งปิดกระทันหันเลยเที่ยงวันค่ะออกมาสั่งปิดร้านอาหารร้านอย่างแบบนั้นนะจ๊ะคุณสมชายตอนนี้อเมริกาที่ติดกันมากไม่จำเป็นไม่ออกไปไหนครับเพราะไม่ได้ออกไปไหนนะเชื่อไหมนี่ถ้าแบบว่า ผิวนี่มันกลายเป็นสีทองมันคงเป็นแล้วเพราะว่าบอกออกไปไหนเลยค่ะไม่ออกไปไหนเลยออฟฟิศก็ไม่ได้ไปตั้งแต่พี่อ๋องกลับไปเมืองไทยวันที่3เนี่ยครบเดือนนึงแล้วใช่ไหมพี่อ๋องกลับไปเมืองไทยครบเดือนนึงก็บ่ได้ไปไหนเลยค่ะออฟฟิศก็บ่ไปเจ้าเออนั่นบ่ได้ไปไหนเลยค่ะก็มาวางแผนงานแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับเคสเรื่องการรักษาเนี่ยตะวันน้องขวัญก็ออกมาพูดบอกว่าเอ๊ะพี่ได้บอกทาง FC ทางลูกศิษย์หรือยังเรื่องของกัญชาที่เป็นงานของที่ประเทศแคนาดาที่เพิ่นทำงานวิจัยว่ากัญชาช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโควิดนะคะก็บอกว่าเอ้ยเหมือนกับโพสต์ไปแล้วใช่ป่ะจำได้เปล่ามีใครจำได้อะต้องเอาคุณสมชายเป็นหลักเลยคุณสมชายจำได้ก่อนค่ะมีบทความที่เหมือนกับเคยแปลไปแล้วใช่ไหมของเป็นงานวิจัยของประเทศแคนาดาว่าทำไมสารจากกัญชาเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโควิดที่จะเข้าหัวใจนะเจ้าซึ่งมันจะไปตรงขั้วปอดนะคะตัวนั้นอะที่มันจะป้องกันคือโควิดอะจากหัวใจไปที่ปอดฉะนั้นเพราะว่าอีนังโควิดเนี่ยมันจะเข้าไปที่ปอดนี่จะพูดเรื่องอื่นนะคะคุณสมชายช่วยดูให้นิดนึงเพราะว่าคุณสมชายจะเป็นคนที่แชร์พวกข้อมูลใช่ไหมพวกข้อมูลทางการแพทย์อย่างพวกนั้นอะถ้ายังไม่ได้ไ
บ่ได้โพสต์หรือว่ายังบ่ได้ฮื้อความรู้ตรงนี้ฝากแจ้งนิดนึงเนาะเดี๋ยวโพสต์ใหม่เพราะแต่คือน้องขวัญมาเตือนไงสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะถ้าทักผมหมดตัวดีอะรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณเจ้าโอเคมากเลยที่นี่คือยากินเต็มพิกัดนะคะมีสมุนไพรมียามีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่นี่แบบมันโอเคมากๆเลยนะเจ้าที่นี่โอเคมากๆสำหรับตัวเองอะนะส่วนสถานการณ์ข้างนอกก็ยังที่พูดให้ฟังนะว่าเอ้ยคนแบบตกใจอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันลุกมันลามมันลามอยู่แล้วอ่ะแต่แม่มดคาดคิดไว้นะถ้าคาดผิดประเทศที่จะลามแล้วน่ากลัวที่สุดคือประเทศอินเดียเจ้าเพราะว่าอย่างที่นี่หลังจากอย่างแคลิฟอร์เนียนี่นะคะตอนที่มันมีประท้วงใช่ไหมพอเขาประท้วงเนี่ยเพิ่นมาตรวจตามจุดเลยแม้กระทั่งจุดของคนไทยนะเจ้าที่แถวโซนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นมาตรวจให้เลยแล้วก็มีการตรวจหลังจากที่มีการประท้วงเนี่ยมีการตรวจอีกล้านกว่าคนนะเจ้า1ล้านกว่าคนนะตรวจเป็นล้านเลยนะฮะนั่นน่ะมันก็เลยเจอเยอะแต่ว่าอินเดียนี่ตัวเลขขึ้นมารู้สึกจะอันดับ3ใช่ไหมแล้วก็บราซิลนี่มีจะติดเรื่องบราซิลนี่สึกประชากรเท่าไหร่นะจำไม่ได้แต่ว่าบราซิลเนี่ยอุปกรณ์การแพทย์เขาบอกว่าเยอะอเมริกาตอนนี้ณวันนี้อุปกรณ์การแพทย์ไม่ขาดนะเจ้าอุปกรณ์การแพทย์นี่เต็มที่เลยแต่มันก็มีข่าวมั่งแบบคนแบบไม่ยอมใส่หน้ากากอย่างเงี้ยมีค่ะมีเพราะว่าอเมริกาคนมันหลากหลายเนาะแล้วก็นิสัยคนที่นี่ก็จะแบบเอาแต่ใจตัวเองแต่เอาอย่างงี้นะเยอะเลยอะค่ะการสูบกัญชาทำให้ปอดแข็งแรงเดี๋ยวนะคะมีโอกาสป้องกันโควิดได้อ๋ออันเป็นอีกหนึ่งบทความค่ะเป็นของงานวิจัยของประเทศแคนาดาเจ้าคุณสมชัยเพราะว่าช่วงนี้เวลามาได้ไลฟ์ใช่ไหมข้อมูลมันก็จะเยอะไงจะเป็นงานวิจัยเลยค่ะที่ว่าสารแคนาบินอยด์เนี่ยช่วยในเกี่ยวกับเรื่องของรีเซปเตอร์ของร่างกายนะเจ้าอันนี้ทางด้านการแพทย์เลยนะคะเป็นระบุจุดเลยนะเจ้าเรื่องของขั้วหัวใจนะเจ้าในการที่จะบล็อกแล้วก็จะปนท้องว่าลดการอักเสบตรงนั้นเพื่อบ่ฮื้อโควิดเนี่ยเข้าสู่ปอดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่โควิดมันเข้าสู่ปอดแล้วเนี่ยมันจะอันตรายมากมันจะทำฮื้อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เยอะมากเลยค่ะถ้าคุณสมชัยหาเจอช่วยแจ้งถ้าหามาเจอบอกนะคะเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าแปลหรือยังเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะเจ้านั่นแหละถ้ายังบ่มีเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นใหม่นะคะแต่ว่าการรักษามันก็ยังตีหูนะเจ้าที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือว่าถ้าใครติดโควิดเพิ่นบ่ฮื้อไปโรงพยาบาลนะคะถ้าคุณติดโควิดคุณจะต้องอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองนะเจ้าถ้าเกิดว่ามันบ่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นคุณถึงจะมีสิทธิ์นะคะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองคุณจะต้องโทรไปที่นายวันวันนะเจ้าโทรไปไอที่โรงพยาบาลนะทางภาครัฐจะส่งรถมารับที่บ้านห้ามไปโรงพยาบาลเองเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลเองเนี่ยอย่างคนที่อยู่โรงพยาบาลหรือห้องฉุกเฉินตอนนี้ปัญหาที่หนักที่สุดก็คือว่าคุณหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยปรากฏว่าติดโควิดเยอะเพราะว่าอยู่ที่ห้องฉุกเฉินไงนะคะก็เลยออกมาเป็นกฎนะเจ้าแต่ว่าอย่างที่นี่ก็มีหลายรัฐเนาะมันก็เลยแต่ละรัฐก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเรื่องของการบริหารแต่ละรัฐแต่หลักการโดยทั่วๆไปก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้าก็คือว่าเพื่อเป็นการป้องกันบุคลากรการแพทย์แล้วก็คุณหมอห้ามเราไปโรงพยาบาลเองถ้าเราติดโควิดอาการหนักทางโรงพยาบาลเนี่ยจะส่งมาแบบเหมือนกับชุดนักบินอวกาศเลยอะค่ะมารับที่บ้านมารับเราที่บ้านห้ามเราไปที่โรงพยาบาลคนก็บอกเอ้ยมันทำไมถึงห้ามคนเป็นโควิดไปโรงพยาบาลเพราะว่าคนที่ติดโควิดอะเอาไปติดคุณหมอบุคลากรการแพทย์โดยเฉพาะที่ห้องฉุกเฉินมันเยอะป
ิ้ลก็เลยออกกฎมาเป็นแบบนี้นะเจ้าอืมเนี่ยค่ะมันเป็นนี้แหละที่เนี่ยค่ะถ้าไงนะอ่านคอมเมนต์บ่ทันนะถ้าไหนหลุดตาหรือว่าเป็นคำถามเดี๋ยวพิมพ์มาใหม่นะเจ้าก็ให้มดอยากจะมาถามพวกเราค่ะในส่วนของพวกเราว่าพวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่ามัน6เดือนก็ข่าวมันก็บ่ดีถามว่าทั่วโลกจะมีที่ไหนดีไหมมันก็บ่ดีหรอกแต่ว่าเราต้องทำยังไงให้มันรอดไปวันก่อนก็ได้โพสต์ไปนะคะว่าเอ้ยเรามีแนวทางแต่มันเป็นแนวทางของเราแต่คงจะมันมีภาพใหญ่ที่ออกมานะคะเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้เราแบบอยู่กันได้อะจอตอนนี้เห็นไหม GDP ออกมานะคะติดลบ 8.3 พอพูดได้ 3-4 วันตอนนี้ติดลบเป็น10เลยแล้วก็คนเอ้ย GDP หรือคนตกงานใช่ไหมคนตกงานณตอนนี้นะเจ้า 8.3 ล้านแต่ว่าตอนนี้ออกมาประมาณ10ล้านเพราะว่ารู้สึกนายกสมาคมการท่องเที่ยวใช่ไหมคะนายกประธานอย่างสมาพันธ์อย่างท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเพิ่นก็ออกมาพูดแล้วว่าตอนนี้บุคลากรหรือว่าสายงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่มัน4ล้านคนนะของเมืองไทยที่ตกงานแต่มันน่าเชื่อเลยใช่ไหมคุณรุษภาแบบ961คนน่ะอยู่ปิดแล้วก็ตกงานกันแบบนั้นเลยจนคนเป็นลมอ่ะนะมันจะมีอีกเยอะมันจะมีอีกเยอะค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้จริงๆประเทศไทยมีโอกาสนะโอกาสเราดีมากเลยนะเจ้าแม่มดกัญชารักษาภูมิแพ้ทางเดินหายใจได้ไหมคะแนะนำหน่อยคะรวยเงินรวยทองไปศึกษาดูแล้วกันนอกสงสัยจะเป็น FC ใหม่นะคะสงสัยจะเป็น FC ใหม่แต่ถ้าถามภูมิแพ้ทางเดินหายใจนี่มันโดยตรงอยู่แล้วแม่มดทำคลิปมาประมาณ2ปีแล้วนะคะหรือว่าถ้ามีทีมโค้ชก็ช่วยตอบให้หน่อยนะเจ้าถ้าเป็นรันนี่โนสแบบว่าภูมิแพ้ขี้มูกไหลเนี่ยถ้าสูบเนี่ยไม่เกิน20นาทีหยุดเลยนะเจ้า GDP 8.1 นะติดลบใช่ไหม 8.1 ใช่ค่ะนั่นแหละก็มันมีวิธีค่ะมันมีวิธีเลยอะแต่ว่ามันเป็นภาพที่ใหญ่มากที่จะต้องทำร่วมกันแต่แม่มดจะไปทำเองในส่วนของเราเองก็กำลังทำอยู่กำลังวางแผนอยู่นะเจ้าแต่ว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีวิชั่นมากๆเลยนะเจ้าเพราะว่าวันนี้เราเหมือนกับต้องตัดอย่างอื่นไปหลายๆอย่างมากเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยต้องเปลี่ยนการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยต้องเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวการส่งออกเพราะว่าที่ประเทศไทยเราพังทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพังไปเพราะว่าเราเงินหดทุกวันนี้นะคะวันนี้เราอยู่ได้ด้วยการกู้นะกู้อย่างเดียวนะแล้วก็จะซื้ออาวุธอีกเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดอะไรอย่างอีกเลยนะเพราะว่าเห็นคนไทยก็ด่ากันทั้งประเทศเลยนะจะมาเห็นใครแม้แต่คนเดียวที่มาด่าก็มันก็กลับมาเหมือนกับที่แม่มดเคยพูดให้พวกเราฟังนะเจ้าตั้งหลายปีแล้วที่มันเป็นโปรเจกต์แต่ว่าเผอิญพอมันมาประกบกับสถานการณ์โควิดเนี่ยประเทศไทยเราจะทำได้2อย่างอันที่1ก็คือว่าเราต้องใช้แล้วต้องใช้ตอนนี้ด้วยนะอย่าใช้สายกว่านี้แต่มันก็ลำบากตอนนี้รัฐบาลไม่มีทีมเศรษฐกิจอีกใช่ไหมบ่มีแบบหัวบ่มียังถึงแม้ว่ามีก็มันจะมองภาพนี้เจอหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในโลกใบนี้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดการป้องกันและการรักษาเราต้องฉวยโอกาสนี้ให้ได้บางคนบอกเฮ้ยรับผู้ป่วยโควิดเดี๋ยวไม่ใช่มันต้องทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือ healthy hub จำได้ไหมที่แม่มดไปพูดที่ในสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่แล้วที่ไปพูดให้สนช.คำว่า healthy hub นะคะ healthy hub ตรงเนี้ยก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนตอนนี้นะคะการท่องเที่ยวคนจะเที่ยวนะคะปัจจัยอันดับหนึ่งเลยต้องมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต้องเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งนะเพราะคนอะตอนเนี้ยมันถึงแม้ว่ามันจะหายโรคโควิดตอนนี้ในขณะที่มันยังมาหาย
ถึงแม้ว่ามันจะหายแต่คนเป็นห้องว่ามีความระแวงเข้าใจความระแวงไหมเหมือนกับผัวเราไปมีเมียน้อยอ่ะออกบ้านไปไปมีเมียน้อยวันนี้เขาบอกว่าเลิกแล้วแต่ถ้าผัวออกบ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะระแวงว่าเฮ้ยมันไปมีเมียน้อยอีกหรือเปล่าเช่นเดียวกับโควิดเช่นเดียวกับโควิดเลยก็คือว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์วันเนี้ยถึงมันจะได้พวกเราบอกเฮ้ยเฮ้ยมันต้องรอวัคซีนใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าคนในโลกใบนี้มีตั้ง 7,000 ล้านคนนะคะ 7,000 ล้านคนนะคะการจะเอาวัคซีนตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีการวิจัยวัคซีนทั้งหมด200กว่าชนิดนะคะ200กว่าชนิดแต่เราบ่รู้ชนิดไหนจะได้นะเจ้าก็แล้วมันเริ่มมีการกลายพันธุ์ถึงแม้ว่าเราจะรักษาโควิดอีรุ่น19เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาฉะนั้นมันยังเป็นวงจรที่มันจะบรรจบดังนั้นในเรื่องของท่องเที่ยวนะคะกับส่งออกคราวนี้ส่งออกเนี่ยแม่มอจะพูดให้ฟังการส่งออกเนี่ยพอมีเรื่องเนื้อหมูเพราะเราจำเรื่องเนื้อหมูได้ไหมที่อังกฤษหรือที่อย่างที่มีพนักงาน600กว่าคนนะคะแล้วก็ติดโควิดโรงงานต้องถูกปิดเลยเช่นกันเดี๋ยวนี้นะคะการที่คนจะกินอาหารกินอะไรเพื่อนต้องดูว่าไอ้จุดที่ทำหรือว่าคนที่ทำนั้นอ่ะมันปลอดเชื้อโรคไหมโดยเฉพาะเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างพวกนั้นอ่ะคนก็กลัวฉะนั้นสองสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าหนึ่งในเรื่องท่องเที่ยวนะคะเราต้องทำท่องเที่ยวทางด้านสุขภาพต้องเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้เรื่องสุขภาพนะเจ้าเรื่องสมุนไพรเรื่องสุขภาพมันโอเคเรื่องสมมติว่ามันต้องทำเป็นแบบค้นท้องว่าแพทย์องค์รวมอะค่ะแม้ว่าอย่างสมมติว่าคนจะไปผ่าตัดมะเร็งก็เอ้ยไปผ่าตัดมะเร็งที่เมืองไทยหลังจากที่ผ่าตัดแล้วมีการดูแลสุขภาพมีการฟื้นฟูสุขภาพนะคะฉะนั้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยมันต้องทำแบบองค์รวมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันทั้งด้านสมุนไพรต้องทำคู่กันแล้วต้องเร่งทำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ไหนที่เขาขึ้นมาแล้วเขาจะใช้ตรงเรื่องของmedical tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นตัวดึงแต่แน่นอนละค่ะอันดับที่แม่มดเห็นตอนนี้ในทีมของเราก็คือประเทศลาวประเทศลาวทำแน่นอนนะเจ้าเรื่องของhealthy เพราะตอนนี้ประเทศลาว70กว่าวันแล้วค่ะไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเลยประเทศไทย30กว่าวันใช่ไหมคะคราวนี้ในเรื่องของการส่งออกเนี่ยส่งออกมันดับหมดเลยเพราะว่าเรื่องของtransportation เรื่องของเปิ้นฮ้องอย่างคะสายการบินอะไรก็ปิดนะคะเรือท่าเรือเนี่ยก็มีการหยุดมีการเดินเรือที่น้อยลงใช่ไหมฉะนั้นเรื่องของการส่งออกเรื่องอาหารเจ้าอาหารนี่สำคัญมากๆนะคะอาหารเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้คนเขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยอาหารที่เราทำเนี่ยหนึ่งนะคะมันเป็นซอสของมันหรือว่าแหล่งที่มาเนี่ยมันปลอดภัยมากๆคนที่ทำไอ้เรื่องประเทศที่ทำเนี่ยตอนเนี้ยเราจะได้เปรียบเพราะว่าเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ปลอดโควิดแล้วฉะนั้นแต่มันจะต้องมีการตอกย้ำอีกว่าอาหารหรืออาหารที่เราส่งออกเครื่องดื่มอาหารเนี่ยต่างๆที่เราส่งออกเนี่ยมันปลอดโควิดนะเจ้าตอนนี้เขาก็ทำอยู่ช่องเที่ยวเชิงสุภาพใครเป็นคนทำคะโปรเจกต์เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงคะใครคือเขานะเห็นวันนี้รัฐบาลทะเลาะ กันอยู่เลยตั้งทีมเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ลักษณะการทำเป็นยังไงท่องเที่ยวเชิงสุภาพมีอะไรคือจุดขายท่องเที่ยวสุขเชิงสุภาพประเทศไทยอะไรคือจุดขายคะเมืองไทยทำได้แต่เฮลมีครับคนที่จะมาช่วยรัฐบาลตอนเนี้ยคนเก่งๆเขาก็บ่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะว่าสถานการณ์นี้มันเปลี่ยนไปเก่งแค่ไหนแต่ว่าเจอโควิดนี่ก็ที่แม่มดเล่าให้ฟังอ่ะแม่มดมีหุ้นส่วนใหญ่บ่ได้สนิทกันนะคะหุ้นส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันใหญ่ตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องน้ำมันแล้วเป็นไงอ่ะก็หยุดคือเศรษฐียังเปิ้นล้มล่ะเปิ้นก็ล้มในฟูกมันขึ้นอยู่กับถ้าใครมีหนี้มีสินมีอย่างก็
เขาก็มีแต่เศรษฐียังไงมันก็ล้มบุญฟูกล้มบุญฟูกเขาก็แค่ทิ้งกิจการหมดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งพนักงานทิ้งสตาฟทิ้งอะไรอย่างแต่ตัวเขาและครอบครัวเนี่ยเขาก็อยู่ได้แต่พนักงานตกงานหมดนะคะตัดทิ้งไปเลยตกงานหมดอย่างนั้นขนาดรู้จักหลายคนเลยจำได้ว่าวันก่อนก็บอกที่โรงแรมเมียงหน้าโรงแรมรู้สึกจะ Red Dragon ถ้าจำไม่ผิดนั่นก็เป็นเศรษฐีมันต้องเป็นเศรษฐีแล้วเจ้าของโรงแรม Red Dragon แล้วก็ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของ Satellite เลยเป็นเจ้าของดาวเทียมเลยนะรวยขนาดนั้นเลยอะเจ้าที่กำลังจะเปิดโรงแรมแล้วก็เปิ้นฮือแม่มดไปทำเกี่ยวกับทั้งเรื่องอาหารนะเจ้าอาหารทุกอย่างในโรงแรมที่ใส่กัญชาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรมที่เป็นกัญชาเนี่ยเปิ้นติดต่อมาใช่ไหมเราก็แม่มดก็เคยโพสต์ไปถ้า FC เก่าๆก็จะเห็นว่าเอ้ยเคยโพสต์ไปนั่นอะบัดเดียวนี่โอ้โหเดี้ยงเลยนะเจ้าเดี้ยงคือเดี้ยงหมายความว่ากิจการเขาเดี้ยงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยบัดเดี้ยงหรอกแต่ว่าพนักงานทั้งหมดในลายในเครือข่ายเนี่ยก็ต้องตกงานเนี่ยเพราะเปิ้นปิดเจ้าแต่อเมริกามันตอนนี้จะถามว่ามันยังโอเคอยู่ไหมตอนนี้อเมริกามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 10% นะเจ้าแล้วก็คนตกงานที่นี่รัฐบาลจ่ายให้อาทิตย์ละ$600 64ใช่ไหมคะเอ้ย$400 4416เดือนละ$1,600ที่รัฐบาลจ่ายให้แล้วก็มีของบัตรทั้มเดี๋ยวเจ้าบัตรทั้มแถม $1,200ฉะนั้นคนตกงานที่อเมริกาตอนเนี้ยก็คือได้เงิน4416 $1,600บวกกับ$1,200จากบัตรทั้มก็มีรายได้2,600 ดอลลาร์อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเห็นไหมมันก็ยังโอเคไงแล้วเงินตกงานนี่ก็โดยเฉลี่ยทั่วไปก็ฮื้อประมาณ6เดือนแล้วดูว่าบัตรทั้มมันจะฮื้ออีกไหมถ้าบัตรทั้มฮื้อตอนนี้คนตกงานที่นี่นะคะก็ได้เดือนละ $2,600แล้วก็ที่เนี่ยอย่างส่วนของสวัสดิการก็คือเด็กๆมาเจ้าละออนละออนที่ไปขอคูปองอ่ะค่านมค่านมค่าไปอย่างนะคะปนท้องคอนเฟล็กค่าอย่างเงี้ยก็ได้ค่าไข่ค่าอ่ะก็ได้เดือนละ$50เอาคูปองเนี่ยเจ้าไปแลกอาหารแลกนมแลกอย่างได้ฉะนั้นก็คือมันตกงานแต่มันมีกินนะคะรัฐบาลมันเลี้ยงมันมีเงินเลี้ยงใช่ปะนั่นแหละฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกมันยังไงมันก็ตึงดูแลของมันได้เราไปคุยนะเจ้าไปคุยเรื่องอันนั้นดีกว่าเขาจ่ายด้วยวิธีช่องทางอะไรคะทั่วถึงไหมก็จะมีทั้งโอนเข้าบัญชีหรือว่าส่งเช็คอย่างแม่มดเนี่ยแม่มดก็ได้$1,200เจ้าส่งเช็คมาให้ที่บ้านบางคนก็จะเอาเงินเข้าบัญชีเจ้าแล้วแต่ค่ะอย่างค่ะจะมาบอกของความรู้และปสกต่างๆอ๋อค่ะไข่เนี่ยเป็นภาษาแขกอู้อย่างกับหูเหลืองเจตีนะก็อันเนี้ยแม่มดก็โอ้โหแต่ว่าถ้าพูดนะเรื่องเนี่ยมันยาวมันต้องมีสตอรี่มียาวอ่ะเจ้าเรื่องมันยาวแม่มดต้องหาคนที่แบบพิกอัพไอเดียนะแล้วก็ถ้าทำคือตอนเนี้ยส่วนของเราเนี่ยเราก็จะทำของเราเองตอนนี้พี่อ๋องอยู่ที่อโลคยาแล้วนะคะเราจะทำของเราเองเดี๋ยวน่าจะหลังจากที่พี่อ๋องทำเพลงทำ MV เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเรื่องลายของอาหารนะเจ้าอาหารของประเทศไทยที่เราจะช่วยเราก็คงทำในชุมชนของเราก่อนเท่าที่เราจะทำได้ก็คือแถวเชียงใหม่แล้วก็ดูอาหารว่ามีอะไรมั่งที่เราจะส่งออกนะเจ้าฐานลูกค้าของเราอย่างที่แม่มดจะทำก็คือว่าฐานลูกค้าของเราแน่นอนก็เป็นในอเมริกาในออสเตรเลียนะเจ้าเป็นหลักก่อน2ที่ซึ่งเราจะช่วยเกษตรกรนะเจ้าช่วยชาวบ้านที่ทำอาหารทำอย่างหลากหลายทำอาหารทำขนมต่างๆแล้วก็จะส่งออกมา
ทั้งช่องทางโดยตรงก็คือว่าสามารถส่งเป็นกองกองหนึ่งแต่ละที่ต้องสั่งอย่างน้อย5กิโลนะคะอย่างน้อย5กิโลเพื่อจะส่งออกเพื่อจะส่งโดยตรงซึ่งมันจะส่งผ่านแบบบริษัทขนส่งไวๆอ่ะ3วันมันจะถึงอันเนี้ยที่เสร็จจากโปรเจกต์พี่อ๋องนะคะพี่อ๋องเดือนกรกฎาคมนี้พี่อ๋องก็จะต้องทำเรื่อง MV ให้มันเสร็จใช่ไหมแล้วก็ใน MV ที่เราถ่ายทำเนี่ยเราทำไว้3เพลงแต่ใน3เพลงมันจะมีการต่อเนื่องซึ่งมันจะสอดแทรกเรื่องการท่องเที่ยวเชิงทั้งวัฒนธรรมนะเจ้าสุขภาพแล้วก็อาหารจะอยู่ในเพลงทั้ง3เพลงนี้นะเจ้าแล้วก็แม่มดก็กำลังคิดว่าจะทำหนังจะทำหนังซึ่งจะสอดแทรกแล้วก็จะมีเรื่องของสมุนไพรไทยมีเรื่องสมุนไพรแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่องเที่ยววัฒนธรรมนะมันตอนนี้นี่เอาแบบโจทย์มันยากค่ะมันยากมากๆเลยโจทย์ที่จะฟื้นฟูประเทศไทยเนี่ยต้องแบบว่าต้องมีคอนเนคชั่นต้องคิดต้องมีวิชั่นด้วยค่ะต้องมีประสบการณ์ต้องแบบว่ามันหลายช็อตมันยากมากอะจ๊ะมันยากผมจะยากยังไงเลยเออนั่นก็คุยหลายๆที่อย่างวันเนี้ยวันนี้ก็จะไปคุยแบบมีประชุมตอนบ่ายสองโมงค่ะก็จะไปคุยเรื่องงานแล้วก็ตอนนี้ต้องหาคนเขียนโปรเจกต์ทั้งทางอเมริกาจริงๆแหล่งเงินที่อเมริกาแม่มดก็ยังมีแหล่งเงินเยอะนะเจ้าตอนนี้ก็มีเนี่ยมีที่นี่เขาเรียกยังไงวะเมืองไทยชอบเรียกว่านายทุนใช่ไหมที่นี่ก็เป็นห้องว่าเป็นพวกอินเวสเตอร์มั้งเจ้าแล้วก็เป็นห้องอย่างค่ะโรงงานเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้ามีโรงงานที่สกัดเนี่ยค่ะเป็นห้องว่าสกัดน้ำมันกัญชาเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นแลบพูดผิดแลบที่สกัดเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียนะคะอยู่ที่ซัคราเมนโตใกล้ๆกับซานฟรานซิสโกคนนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วในแคลิฟอร์เนียไม่มีใครใหญ่มี power แล้วก็มีเปิ้นฮ้องว่าใหญ่อะใหญ่ที่สุดเท่ากับคนนี้เปิ้นก็ติดต่อแม่มดมานะคะติดต่อแม่มดให้แม่มดทำงานวิจัยกัญชาสำหรับเด็กโดยตรงว่าแม่มดคือแม่มดทำเกี่ยวกับเด็กนะบอกว่าจะเป็นเด็กลมชักหรือว่ามะเร็งในเด็กก็ได้นะเจ้าเปิ้นฮึ่งเงินเลยแบบว่าอันลิมิตเลยแม่มดจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะเปิ้นจะฮึ่งก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนี่คุยกับเปิ้นได้สักกี่เดือนเนี่ยคุยได้ประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วค่ะก็ยังไม่มีคำตอบเพิ่นเลยบอกเออรอไปก่อนเดี๋ยวไอ้มีเวลาไอ้จะทำให้นะคะเออนั่นน่ะในฟิวนักลงทุนเนาะเพิ่นอันนี้เพิ่นไม่ได้ลงทุนแต่เพิ่นหึ่งงบเราไงหึ่งเงินเราสำหรับทำงานวิจัยเพราะว่าตอนนี้แม่มดกำลังจะออกแมกกาซีนภาษาอังกฤษนะคะเป็นคนแรกฉบับแรกในอเมริกาที่ทำเคสสตาร์ดี้นะเจ้าจำนวน120หน้าเป็นคนแรกที่ทำในอเมริกาเลยนะคะเวลานี้ถ้าจะหาเงินได้ต้องคุมคนเข้าประเทศ 100% แล้วเปิดรักษาคนป่วยต่างประเทศค่ะก็ในเรื่องนั้นนะคะจริงๆมันทำได้ค่ะคุณสมชายก็คือว่าเปิ้นฮ้องว่ามันเหมือนจัดเลนอะจัดเลนเข้ามาอย่างสมมติว่าเราสมมติไอ้อย่างเดียวหมายถึงคนป่วยใช่ไหมหมายความว่าในตั้งแต่ไฟบินเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะทำทัวร์แบบโลคอสได้นะประเทศไทยเปลี่ยนไปค่ะโลคอสทำไม่ได้เลยเราทำได้แต่ทัวร์คนมีเงินเท่านั้นตลาดคนจนหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยที่จะเข้าประเทศไทยณเวลานี้นะคะทำไม่ได้ค่ะเราทำได้แต่คนรวยเพราะว่ามันจะเริ่มจัดเลนในการเข้าตั้งแต่เรื่องของเครื่องบินเครื่องบินที่จะบินเข้าประเทศไทยนะคะคนที่อยู่ในเครื่องบินนะคะต้องผ่านการตรวจนะแม่มดลืมเอาเอกสารให้ดูอย่างของแม่มดเนี่ยแม่มดก็มีใบรับรองผ่านการตรวจนะเจ้าแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าข้อบังคับว่าอย่างขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะให้ผ่านการตรวจอย่างน้อย3วันนะคะต้องมีการตรวจ3วันว่าเฮ้ยยูมามีเชื้อโควิดนะ3วันใช่มั้ยก็เราก็จะต้องมีการตรวจ3วันแต่คราวนี้เนี่ยมันถ้าเอาจริงๆมันมีเรื่องของการพักเชื้อใช่มั้ยคะการที่เชื้อมันยังไม่แสดงออกการพักเชื้อแบบพูดผิดการฟักตัวฟักเอ่อ
การแบบอย่างเพิ่นฮ้ออย่างการเพาะเชื้อการฟักเชื้อนะเจ้าช่วงที่มันยังไม่ออกอาการอย่างสือว่าเราไปประท้วงวันนี้ไอ้พวกมันไปประท้วงวันนี้ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยมันไปได้เชื้อโควิดมาและอีก3วัน5วันมันไปตรวจเนี่ยเชื้อมันยังไม่แสดงอาการออกมามันขึ้นอยู่ว่ามันตรวจอย่างตรวจเลือดเหรอตรวจทิ่มจมูกเหรอตรวจอะไรอย่างแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่โดยอย่างของแม่มดนี่แม่มดต้องไปตรวจเลือดเลยนะคะตรวจเลือดเลยแต่ว่าแม่มดนี่มันไม่ใช่คนมีอาการเสี่ยงคือแม่มดนี่โคตรจะเซฟสุดเซฟเลยนะคะออกไปนี่แม่งสเปรย์นี่นะคือถ้าพ่นได้รอบทิศทางนี่คงพ่นได้ค่ะทั้งสเปรย์เดินไปทางไหนพ่นสเปรย์จะจับอะไรข้างนอกได้ก็พ่นสเปรย์นะคะใส่ทั้งอย่างนะคะผ้าปิดปากใส่ทั้งเฟสชิลนะคะแม่มดถ้าไปแบบว่าช้อปปิ้งนี่ก็ใส่ถุงมือด้วยเนี่ยมันของแม่มดนี่ก็เซฟสุดๆแล้วนะเจ้าบอกรู้ว่าจะมีใครเซฟกว่าแม่มดหรือเปล่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะฉะนั้นโอเคกลับมาใหม่เรื่องเปิ้นฮ้องว่าเลนในการที่ถ้าประเทศไทยจะรับในเรื่องของ Healthy Hub หรือว่า Medical Tourism ก็คือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเจ้าก็คือมันจะตั้งแต่เครื่องบินละ1มีการตรวจเชื้อก่อนขึ้น2ในระหว่างที่ขึ้นเครื่องบินนั่นนะคะมันต้องเป็นคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันอย่างสมมุติว่าสมมติอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะไปประเทศไทยอย่างเงี้ยในเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะมีคนอื่นปะปนไม่ได้มันจะต้องเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปเพราะว่าเขาจะไปดีท็อกซ์เขาอยากพักผ่อนตอนเนี้ยรู้ป่าวว่าคนรวยๆอ่ะที่อเมริกาเขาอยากไปประเทศไทยมากติดต่อแม่มดมาเต็มเลยไอ้แบบคนรวยแล้วมันขี้กลัวไงไม่อยากจะอยู่ที่นี่อยากจะไปอยู่เมืองไทยหรือหลายๆคนเพิ่นเคยไปเมืองไทยแล้วนะเจ้าหรือว่าหลายๆคนได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาอยากไปเมืองไทยมากแต่มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยนะที่อยากจะไปอย่างเงี้ยยินดีจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อไปอยู่ในเมืองไทยเขาไม่อยากอยู่ที่นี่ไงมันกลัวก็ใช่ไหมคนกลัวไงอันนี้ถ้าจะขึ้นเครื่องอันที่หนึ่งนะคะก็มีการตรวจสุขภาพก่อนจะขึ้นเครื่องแล้วการขึ้นเครื่องต้องขึ้นเฉพาะกลุ่มเดียวพอลงเครื่องบินนะคะมันก็จะเป็นเลนเดียวนะคะต้องไปในสถานที่เดียวในช่วงที่กักตัว14วันก็คือสมมุติเดี๋ยวแม่มดสมมุติไอ้อย่างเดียวสมมุติว่าพอไปถึงเนี่ยแต่อย่าไปกักตัวแบบพี่อ๋องนะเจ้าเพราะว่าเขายินดีจ่ายต้องเขาจ่ายไม่อั้นฉะนั้นเวลากักตัวเนี่ยต้องเป็นสถานที่มีให้เขาได้เดินได้อย่างพี่อ๋องกักตัวนั้นน่ะเป็นปราสาทเป็นบ้าเลยนะแม่มดบอกเลยถ้าแม่มดกลับเมืองไทยแล้วกักตัวอย่างพี่อ่องเนี่ยแม่มดมาเอาตรงๆบอกตรงๆนะเพราะว่ามันบ่ได้อ่ะเจ้าแบบมันบ่ได้การกักตัวนะคะสำหรับคนถ้าเรารับต่างชาติแบบไม่ใช่ว่าป่วยไปแบบมาล่องแรงกันนะไม่ใช่นะหมายความว่าเฮ้ยแบบเปิ้นอยากจะเปลี่ยนสถานที่เป็นการท่องเที่ยวแบบนั้นใช่มั้ยโซนที่จะอยู่อย่างเช่นต้องเป็นโซนที่แบบโอเพ่นด้วยนะเจ้าไม่ใช่ว่ากักอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมในโรงแรมคนมันจะเป็นประสาทกันใช่มั้ยคะฉะนั้นเวลาลงไปปุ๊บเลนที่ไปมันจะต้องเปิ้นฮ้องว่ามันจะต้องจัดเลนในการเข้าประเทศไทยเนี่ยเป็นที่เดียวไปเป็นที่เป็นโรงแรมอยู่ในตรงนั้นโอเค14วันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าคุณต้องเปิ้นออกมาหายใจได้มีต้นไม้มีต้นหญ้ามีกิจกรรมอย่างเช่นคุณไปเสร็จแล้วคุณมีโซนขึ้นเลยมีแปลงผักเหมือนที่แม่มดปลูกผักข้างหลังให้คุณปลูกผักมีกิจกรรมให้เปิ้นทำไงให้เปิ้นปลูกผักปลูกอะไรอย่างตรงนั้นรดน้ำผักมีกิจกรรมนะมีอย่างให้เปิ้นอยู่มันทำอย่างนั้นอ่ะแล้วเราจะได้เงินเยอะเลยแล้วคนอยากจะไปประเทศไทยเยอะมากใช่ไหมคะฉะนั้นใครอย่างนะมีข่าวพอดีครับรัฐจะเปิดรับให้มาพักรักษาคนติดตาม3คนท่องเที่ยวได้นะนั่นคือเราต้องเปิดเปิ้นท้องว่าต้องไม่ใช่เปิดพูดผิดต้องจัดเลนตรงเนี้ยคือคนที่เข้าประเทศไทยมันอยู่ในเลนนี้เลนเดียวนึกออกมาดังนั้นเราทำได้แล้วโอ้โหเงินตรงนี้รู้ไหมว่ามันมหาศาลมากมันจะฟื้นฟูประเทศไทยได้เลยมันจะฟื้นเราบ่รู้มันจะฟื้นได้ขนาดไหนแต่เท่าที่รู้ว่าลายทั้งหมดพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยวันเนี้ย4ล้านคนวันนี้มันดับเข้าใจไหมมันกลายเป็น0 4ล้านคนวันนี้นะคะ
นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วเรานึกไหมว่าเฉพาะวงจรการท่องเที่ยว4ล้านคนเนี่ยถ้าประเทศไทยได้คนเก่งๆวางแผนตรงนี้ทำ PR ตรงนี้นะคะทำโปรโมทแต่อย่าแบบโปรโมทแบบปัญญาอ่อนนะต้องโปรโมทแบบว่าความรู้ความสามารถคือตอนเนี้ยเราเปิ้นฮ้องว่าเราได้เครดิตในการที่1เราสามารถปิดประเทศทีมบุคลากรการแพทย์เราเก่งแล้วก็ต้องยอมให้เรื่องอสม.นะคะเรื่องอสม.เราเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางต่างชาติเนี่ยเอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งปัญหาว่ามันเหมือนหน่วยย่อยอะอสม.นี่คือกำลังหลักที่ไปตอนนั้นที่คนไทยกลับแล้วก็มีการไปดูตามบ้านเนี่ยต้องยกขึ้นอสม.เลยนะคะว่าอสม.เรานี่แล้วประเทศอื่นมันมีอสม.ด้วยอันนี้คือข้อได้เปรียบของเราที่สามารถทำให้อสม.หรือคนในหมู่บ้านคนในท้องที่เหมือนกับเป็นหมอประจำโซนตรงนั้นด้วยซึ่งมันบ่งบอกประสิทธิภาพของเราใช่ไหมคะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราต้องเอามาต่อยอดนึกออกไหมเราต้องได้คนที่เก่งจริงๆที่จะเอาจุดเนี้ยที่เราโควิดเราขึ้นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเอามาแปลเป็นพลังแม่เหล็กในการดึงดูดคนในการดึงดูดวันนี้เศรษฐีเยอะค่ะที่อยู่ทั่วโลกเขาแบบเขาอยากไปเมืองไทยเจ้าแล้วเมืองไทยมันมีครบทุกอย่างอาหารการกินก็ดีใช่ไหมคะอาหารการกินก็ดีสมุนไพรแต่เสียดายว่าสมุนไพรเราเนี่ยมันไม่เกิดมันเหมือนกับจีนมีฮะมีสมุนไพรที่เกิดแจ้งเกิดเกาหลีสมุนไพรโสมแจ้งเกิดมีประเทศอย่างไรหลายที่ที่มันแจ้งเกิดสมุนไพรได้แต่ประเทศไทยเนี่ยหน้าเวลาเนี่ยมันต้องแจ้งเกิดเรื่องสมุนไพรขึ้นได้ถ้าเราแจ้งเกิดเรื่องสมุนไพรมันจะไปประกบเพราะวันนี้นะคะสมุนไพรเนี่ยมันกลายเป็นอันดับหนึ่งเจ้ามันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าที่แม่มดโพสต์ไปนะคะ cover ที่ส่งไปว่าการป้องกันคือการรักษาที่ดีที่สุดวันเนี้ยมันมีใครอยู่ทั่วโลกแบบว่าเฮ้ยฉันรอติดโควิดก่อนนะแล้วฉันจะรักษาวันเนี้ยทุกคนทั่วโลกเขาหันกลับมาดูแลตัวเองนะจ๊ะนอกจากที่จะล้างมือปกป้องตัวเองแล้วเขามาดูตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงวะให้ภูมิคุ้มกันร่างกายฉันแข็งแรงแล้วเกิดฉันประเอินไปใกล้ไปเคียงหรือไปเจอคนที่เป็นโควิดเชื้อโควิดเนี่ยมันจะไม่เข้าตัวฉันมันมียาเคมีเจ้ามันมียาเคมีฉะนั้นคนเนี่ยหันมาใส่ใจสมุนไพรมากฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยต้องดันเรื่องสมุนไพรอ่ะต้องเอาสมุนไพรเนี่ยมาเป็นพระเอกคู่กับเรื่องของการที่จะทำเรื่องของ medical hub หรือว่า medical tourism เกี่ยวกับการแพทย์ตรงเนี้ยมันต้องดันขึ้นได้นะเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลเรื่องเซอร์วิสเนี่ยประเทศไทยเราสุดยอดอยู่แล้วนะเจ้าเรามาน้อยหน้าใครนะเรื่องการบริการเรื่องเซอร์วิสอย่างต่างๆเนี่ยเจ้าต่างประเทศจำทำอสม.แต่ทำไม่ได้ครับอ๋อแต่จะไปฮือมันหลุดออกมาอีกแล้วเนอะแม่มดเพราะบ้านเฮาบ่มีโรคแล้วก็นี่ไงคุณโยก็พูดให้ฟังอยู่นี่ไงว่าทำยังไงถึงจะป้องกันไงถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะหลุดไหมก็พูดให้ฟังอยู่นี่ไงว่าทำยังไงที่จะโซนิ่งที่จะจัดเลนอ่ะเข้าใจคำว่าเลนไหมเลนอ่ะเหมือนถนนเหมือนเลนอ่ะจัดเลนให้เขาอยู่ตรงนี้อ่ะเจ้ามันจะไปหลุดได้ไงทำถ้าทำขนาดไม่หมดหลุดนี่มันทุกคนต้องขังตัวอยู่ที่ในบ้านแล้วค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวมารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีข่าวตรงนี้ออกมาไหม เรื่องที่ว่าแม่มดก็บ่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมีข่าวตีออกมาว่าที่คนพม่าเจ้าว่ามีคนพม่ากลับจากประเทศไทยแล้วพอไปที่พม่าตรวจแล้วว่าเจอรู้สึก20กว่าคนในอย่างแบบเนี้ยค่ะมีข่าวออกมาเป็นภาพภาษาอังกฤษซึ่งเราบ่รู้ว่าตรงนี้มันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าเราบ่รู้ว่ามันแบบว่าเฮ้ยพม่ามันมีคนติดโควิดแล้วมันเอามาโยนความผิดให้ไทยหรือเปล่า
ใช่ไหมคะคือมันแบบว่าคือในประเทศไทยวันนี้นะแม่มดค่อนข้างจะมั่นใจเกิน80%นะเจ้าเกิน80%เพราะว่าคนที่แม่มดรักบอกว่าจะเป็นแม่หรือว่าเป็นพี่อ๋องอยู่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจตอนนี้เลยว่าเฮ้ย80%ที่มั่นใจว่าในประเทศไทยยังตราบที่เรายังปิดประเทศอยู่อย่างนี้นะคะเราไม่มีโควิดวันเนี้ยเราโอเคมากเพราะว่าจะถามว่าเฮ้ยรัฐบาลปิดใช่รัฐบาลเนี่ยปิดได้ปิดข่าวตรงนี้ได้แต่ประชาชนค่ะวันนี้เรามี Facebook มีอะไรการที่จะรับข่าวรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไหมช่วงที่มันช่วงติดช่วงระบาดเราบอกเฮ้ยไปเจอที่นู่นไปเจอที่นี่ประชาชนนะเป็นคนบอกไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนบอกนะใช่ป่ะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าเป็น FC ลูกศิษย์แม่มดนะก็เอาเป็นว่าสบายใจครึ่งนึงน้องเดี๋ยวพี่ขับรถตัวเองออกไปนะแป้งก่อนคือเราอ่ะสบายใจแม่มดอยากจะมาบอกว่าเฮ้ย FC ลูกศิษย์ที่อยู่ในเมืองไทยวันนี้สบายใจเลยเอามาครึ่งนึงก่อนไอ้ที่เป็นโรคประสาทเป็นผีบ้าหลวงประสาทแตกไอ้อย่างประเภทนั้นน่ะที่ว่าเฮ้ยกูจะติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยแหมอยากจะฮือสัก 70% นะแต่50เผื่อต่อ 50% ไปก่อนว่าสบายใจได้วันนี้ในประเทศไทยเนี่ยบ่มีละโควิดเนี่ยนะคะบ่มีละแต่ว่าเงินวิตนี่แหละที่สำคัญว่าเฮ้ยเราจะอยู่ได้ยังไงนะเราจะอยู่ได้ไงเราจะทำมาหากินต่อไงแล้วอันนี้แม่มดวันนี้มาพูดเฉพาะในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คือ4ล้านคนใช่ไหมแต่ว่ามันมีภาคธุรกิจอื่นที่มันล้มหายตายจากไปอีกเยอะนะเจ้าร้านอาหารใช่ไหมยกเว้นอาบอบนวดเปิดอาบอบนวดวันแรกนะหมดตู้ทุกที่เลยเชียงใหม่ก็หมดตู้กรุงเทพก็หมดตู้ก็ดีใจกับน้องๆแต่เนาะแล้วก็ดีนะรัฐบาลเพื่อนก็บอกมาบอกว่าที่อาบอบนวดอะห้ามค้าประเวณีนะก็คือว่าผู้หญิงก็แก้ผ้าผู้ชายก็แก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันนะคะอยู่ในห้องกัน2-2เนี่ยแล้วก็ห้ามค้าประเวณีก็ดีนะเป็นแบบเป็นความคิดที่ดีนะ ใช่ไหมแล้วคนมันก็เรื่องการลงทุนเนี่ยนะมีอีกอย่างหนึ่งเห็นแล้วค่ะได้ยินว่าพม่าพวกนั้นน่าจะติดมาจากมาเลเซียแล้วเส้นทางผ่านไทยไปพม่าโอ้เหรอโอ้ดีเดี๋ยวจะได้คือเห็นแวบๆอ่ะแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปดูลึกเลยไงแต่ก็อยู่ในใจส่วนตัวเลยนะอันนี้ความคิดส่วนตัวเลยว่าเฮ้ยคือแบบพม่าอยู่จะตรวจคนหมดเหรออยู่จะดูหมดในเมื่อพม่าก็มีปัญหาเรื่องชนเผ่านะคะประเทศพม่ามีถ้าจำมาผิด17พลชนเผ่าที่ยังต่อสู้ว่าแดงอะไรอย่างต่างๆเนี่ยที่มันยังต่อสู้ใช่ไหมไทยใหญ่ก็ยังยิงกันอยู่ถึงแม้ว่าภาพที่มันออกมาข้างนอกนะตั้งแต่มีองซานซูจีไปมันจะดูสงบแต่ว่าในเบื้องหลังอะคือแม่มดเนี่ยอยู่พม่า3ปีนะคะทำงานอยู่พม่า3ปีมีบัตรประชาชนพม่าที่เป็นสีขาวก็คือผู้เป็นผู้วางอาวุธนะคะประจำเป็นต้องบัตรประชาชนพม่าจะมี2สี1คือสีชมพูสีชมพูคือคนพม่าต้องพูดภาษาพม่าได้แม่มดได้บัตรสีขาวก็คือว่าเป็นแบบเป็นชนกลุ่มน้อยอะค่ะคล้ายๆแบบผู้วางอาวุธฉะนั้นไม่จำเป็นต้องพูดภาษาพม่าได้แม่มดมีบัตรประชาชนพม่าฉะนั้นเรื่องพม่านี่ก็ค่อนข้างจะโอเคนะไปอยากจะบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นนะค่อนข้างจะโอเคนะคะก็เราก็ไม่รู้ว่าในการเข้าเนี่ยอันนี้เป็นขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นความรู้ใหม่ที่แม่ว่าคิดว่าเอ้ยมันแบบใช่ไหมมันเดินทางบางทีมันข้ามอย่างบางจุดอะเวลาจะข้ามเข้าเนี่ยมันเข้าเส้นทางธรรมชาติอย่างหรือว่าเข้าไปอย่างพวกนั้นไงน่าจากมาเลเซียเพราะมาเลเซียติดหนักมากนะจ๊ะติดหนักมากที่มาเลเซียนี่แย่เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณบุญชัยเดี๋ยวก็จะได้มาจะสืบดูรายละเอียดแล้วก็จะ PR เพราะว่าในความรู้สึกเรานะนี่เราจะไปพูดจะไปบอกใครนะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยการแม่มดเป็นคนที่เป็นคนที่พูดตรงนะคะแล้วไม่ชอบการใส่ร้ายป้ายสีไม่ชอบลูกเล่นไม่ชอบการตอแหลปิ้นป้อนอะไรอย่างพวกเนี่ยเป็นคนที่แบบเกลียดมากนะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศไทยที่จะโดนใส่ร้ายวันนี้เฮ้ยเรากำลังขึ้นอันดับหนึ่งของโลกคนทั่วโลกกำลังหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
นะอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมันรู้เปล่าว่างานนี้ยิ่งกว่าเราได้นางงามจักรวาลอีกนะคนทั่วโลกหันมาดูประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งมีความมั่นใจในประเทศไทยฉะนั้นพอมันมั่นใจเนี่ยมันก็รวมไปอย่างอื่นมันไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวนะมันไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวมันรวมถึงเรื่องของการส่งออกเรื่องอาหารการกินมั้งเหรอฉะนั้นถ้าเรามาอีกหนึ่งกลุ่มโอเคเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยจุดเนี่ยถ้าเราเดินได้เนี่ยนะคะเราทำได้แล้วมันต้องรีบทำตอนนี้เลยนะต้องรีบทำตรงนี้อย่าช้ากว่านี้ประเทศใดมันชอบทำมาอย่างช้ามันลำบากเนาะเพราะว่าแต่ละคนที่มาทำงานอ่ะเรามามีคนเก่งที่มาบริหารประเทศไงคือแม่มดไม่ได้บอกบ่อยากจะคือวันนี้เราบ่อยากจะมานั่งทะเลาะมันอยากจะมานั่งด่านะแล้วก็พูดกับผู้ใหญ่เอาเป็นว่าพูดแบบถึงพูดแบบคนนี้มันน้อยหน้าประวิตรกับประยุทธ์ละกันแม่มดเคยพูดแม่มดบอกเลยว่าเนี่ยประเทศไทยนะขาดอย่างเดียวรู้ไหมเราบอกว่าเราท้องทหารมาเป็นทหารมันมีความรู้เรื่องการบริหารอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องหาคนเก่งๆมาทำงานบอกรัฐบาลชุดนี้เนี่ยขาดอย่างเดียวคือหาคนเก่งๆมาบริหารประเทศแล้วถ้ามันโอเคมันไปได้ประชาชนก็คงจะด่าน้อยลงแม่มดเนี่ยลองจากประวิตรประยุทธ์แล้วก็คนนี้อะค่ะมันน้อยหน้าใครเนี่ยเคยพูดค่ะก็พูดอย่างนี้เลยนะรัฐบาลช่วงนี้มันเสียอย่างเดียวมันเก่งค่ะถ้าหาคนเก่งๆมาบริหารประเทศจะเดินได้กว่านี้มันพูดนะพูดอย่างนั้นเลยเอออย่างนั้นอะเรื่องของอาหารเนี่ยจะเรื่องของอาหารเนี่ยไม่มดมองนะคือเมืองไทยอะเราเคยทำโปรเจกต์ที่แบบว่าประเทศไทยเป็นครัวโลกจำได้ไหมเป็นครัวของโลกใบนี้เนี่ยแต่มันก็ไปบ่ถึงฝันนะจะไปบ่ถึงฝันบ่รู้ว่ามันด้วยไอ้อย่างนะที่ทำให้ประเทศไทยมันไปแล้วมันไปบ่สุดอ่ะมันไปบ่ถึงฝันบางประเทศเนี่ยคอมมูนิตี้ที่นี่อะคะก็อันนี้พูดเฉพาะคนไทยอะเนาะลาวอะเรายังสู้บ่ได้เลยเจ้าคอมมูนิตี้ที่เนี่ยลาวนี่เข้มแข็งกว่าเราใหญ่กว่าเรามากกว่าเราให้หมดเอาน้ำแป๊บถึงก่อนหิวน้ำตอนนี้ต้องรับกระตุ้นพวกเรามารับมานอนเนาะตีหนึ่งแล้วนะเนี่ยว่าจะมาพูดแป๊บเดียวกระตุ้นส่งออกให้เร็วขึ้นในสภาพยุโรปมีแต่ผักข้าวสารเวียดนามศรีลังกาจากเยอรมันถูกต้องเจ้าถูกต้องค่ะที่นี่แม้กระทั่งข้าวไทยนะแต่ถูกบรรจุด้วยเวียดนามข้าวตอนนี้เมื่อก่อนข้าวไทยเราดังที่สุดดีที่สุดขายเยอะที่สุดวันนี้ไปดูเลยค่ะแบบโลโก้เฮ้ยเป็นรูปคนไทยนี่หว่าแต่เขาก็เขียนนะบางอันก็จะเขียนว่า product of Thailand แต่ว่าปนหอว่า distributed by บริษัทที่เป็นของเวียดนามอ่ะนั่นแหละก็คือว่ามันเหมือนกับประเทศไทยเราผลิตของดีๆได้นะแต่เราบ่สามารถจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรงนั้นได้มันเลยต้องเหมือนกับมีพ่อค้าคนกลางตลอดอะค่ะเราเดินมาถึงฝันนะแม่มดก็บรรลุเหมือนกันเนาะเอาคนไม่เก่งไม่มีวิสัยทัศน์มาเป็นผู้นำกรรมของประเทศอันนั้นน่ะก็บอกว่าหรอกนะแต่ว่าคือแบบหัวมันต้องหาคนเก่งๆมาทำไงไอ้ที่ผ่านมาก็ว่าลำบากแล้วนะตอนนี้มาเจอโควิดนี่นะพวกเราไปดูสิพวกเราอยู่เมืองไทยพวกเรารู้ดีกว่าแม่มดนะแม่มดยังแบบติดตามข่าวเท่าที่พอมีเวลาเพราะตอนนี้หน้าที่หลักแม่มดต้องเรื่องเขียนหนังสือแล้วก็เขียนตำราการแพทย์แล้วก็เนี่ยค่ะก็จะต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยที่เนี่ยจะอีก6เดือนไปเทรนกับน้องขวัญอีก6เดือนเพื่อจะเป็นอาจารย์สอนแพทย์ทางด้านกัญชาไม่ใช่สอนทั่วไปนะเป็นอาจารย์สอนแพทย์ทางด้านกัญชาโดยตรงเลยนะเจ้าที่ Pacific Health and Science University นะเจ้าเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่เกี่ยวกับงานรีเสิร์ชด้วยที่ซานดิเอโกนั่นแหละ
โอ้โหแบบงานก็เข้าเยอะเหมือนกันนะแม่บารับมานอนตะการนี้10 โมงเช้าค่ะเดี๋ยวกำลังจะออกไปทำงานนะเจ้าจะแบบไม่เก่งและไม่สุจริตก็มารู้เหมือนกันนะมารู้จะทำยังไงค่ะอ๋อแล้วก็ฝากด้วยนะหลายคนถามแม่มดว่าแม่มดจะลงการเมืองกันนะคะเห็นเอ้ยเริ่มโพสต์แล้วก็พรรคไทยรักกันแม่มดไม่ได้ลงนะเจ้าแต่เป็นคนสนับสนุนนะคะไม่ได้ลงเรื่องการเมืองแต่ว่ามันก็เหมือนกับที่เราสนับสนุนหรือว่าคือหลังจากที่พวกเราเนี่ยอกหักจากพรรคภูมิใจไทยมาเนี่ยพวกเราก็หาที่พึ่งอย่าหาที่พึ่งลุงตู้ก็หาที่พึ่งไปตรงไหนดีวะแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยกล้าแตะเพราะว่านโยบายกัญชาเนี่ยเป็นนโยบายที่ภูมิใจไทยเอามาใช้หาเสียงจนประสบความสําเร็จวันนี้ภูมิใจไทยมีแบบยิ่งใหญ่มหาศาลมากนะเจ้าแบบยิ่งใหญ่มั่นคงหนักแน่นก็มาจากนโยบายกัญชาคนก็เลยแบบมันตอนนี้คือรัฐบาลเราเนี่ยเรื่องการเมืองเรามันนิ่งเนาะมันนิ่งอย่างสูงสุดเลยนะคะตอนนี้มันก็เลยแย่ไงมันเลยแย่แบบแล้วก็งบประมาณออกมาทุกคนก็ห่วงแต่งบประมาณแบบงบประมาณออกมาแล้วอ่ะใครที่มีอำนาจเข้าไปบริหารก็มีสิทธิ์บริหารงบประมาณนั้นใช่ไหมมันเลยห่วงตรงเนี้ยค่ะพวกคนที่มันจะบริหารประเทศมันงบตั้ง400,000 ล้านอ่ะใช่ไหมมันก็คิดจะอยู่ตรงนี้เปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นนู่นเป็นนี่ใครเป็นรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์เซ็นไงอันนี้คนไทยเรารู้อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะคนไทยเราก็รู้อยู่แล้วนั่นมันก็แล้วมันมัวแต่ไปงมหน้างมตาอยู่ตรงนั้นอ่ะจะทีมเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมเปิ้นกำลังรัฐบาลก็ประกาศมาจะหาทีมเศรษฐกิจแม่มดก็ได้พอมีบ้างนิดหน่อยแบบนักธุรกิจใหญ่ๆนะคะที่เปิ้นก็ไม่อยากมาเปลืองตัวแล้วค่ะเพราะวันไหนจะเปิ้ลจะต้องดูธุรกิจตัวเองแล้วก็ใครที่มาบริหารในช่วงโควิดนี่นะแม่เจ้าคือเก่งปานไหนก็ตามนะเจ้ามันก็แบบไม่อยากจะเสี่ยงนะชื่อเสียงอย่างเปิ้ลมาดีๆยิ่งมาแล้วก็มีอิสระในการบริหารไหมทําได้จริงไหมอย่างเงี้ยมันก็คนเก่งๆเปิ้ลก็ไม่อยากมาเห็นไหมหายากโคตรเลยอ่ะหายากโคตรเลยโอเคพูดเรื่องพรรคการเมืองต่อแม่มดสนับสนุนค่ะสนับสนุนแม่มดมาได้ลงเองนะคะแม่มดมาได้เป็นรัฐมนตรีมาได้มีส่วนในอย่างใดๆในพรรคแต่ว่าสนับสนุนด้วยความจริงใจแต่แม่มดมีเงื่อนไขนะเจ้ามีเงื่อนไขว่าพรรคการเมืองที่แม่มดจะคือผ่านมาภูมิใจไทยแม่มดไม่ได้สนับสนุนแต่ไม่คัดค้านเพราะว่าไม่รู้จักไม่สนิทแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แม่มดไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเจ้าก็เลยงานนี้พรรคไทยรักกันเนี่ยนะคะรู้สึกเดี๋ยวลุงตู้กำลังเซตอัพแม่มดก็จะพูดรายละเอียดยังไม่ได้จนกว่ารายละเอียดในการตั้งพรรคเนี่ยมันจะออกมาเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้วถึงจะประกาศในทั่วไปแต่ส่วนแม่มดที่จะเข้าไปช่วยนะคะงานนี้แม่มดจัดหนักค่ะหมายความว่าคนที่พรรคการเมืองที่แม่มดจะสนับสนุนคุณจะต้องมาทำเปิ้นห้องอย่างค่ะสัจจะวาจากับแม่มดนะต้องมาสาบานกับแม่มดว่าคุณตั้งใจจะทำพรรคการเมืองนี้แล้วจะช่วยผลักดันและจะช่วยนะเจ้าต้องเอากัญชาให้เป็นประชาชนของประชาชนคนไทยให้ได้คุณต้องผลักดันกัญชาให้อยู่ใน30 บาทให้ได้นั่นนะคะนั่นคือแล้วถ้าคุณหักหลังประชาชนแม่มดจะต้องทำการสาปแช่งนะเจ้าองค์การสาปแช่งนะคะโดยจะนำเอาเจ้ากรรมนายเวรของลูกไข้ของแม่มดทั้งหมดแล้วก็เซลล์มะเร็งกับโรคภัยไข้เจ็บที่แม่มดรักษา10 ปีโครงการมะเร็งยากจนที่แม่มดช่วยรักษาคนมาเนี่ยรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรของเปิ้นแต่ละคนที่แม่มดช่วยเปิ้นเนี่ยจะส่งไปฮื้อตัวคุณและครอบครัวคุณและคุณที่คุณรักถ้าคุณหักหลังอกตัญญูต่อประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยแม่มดทุกถ้าใครเซ็นแม่มดจะช่วยมาต้องท่าค่ะหมายความว่าทุกคนในพรรคที่จะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นประธานเป็นอย่างกระจ่างพรรคต้องเซ็นใบว่าถ้าผิดคำพวกนี้ต้องดื่มน้ำสาบานแล้วถ้าแม่มดสาบแช่งจะต้องไม่ฟ้องแม่มดคราวนี้เปิ้นก็บอกว่าเฮ้ย เอาอย่างนี้จริงๆกระทรวงเวทมนต์ค่ะเรามีกระทรวงเวทมนต์ก็แล้วแต่แล้วตรงนี้มันเป็นการเหนือความเชื่อเพราะเราจะทำแบบวิกา
นะจะวิก้าก็คือว่ามันจะเหนือวิก้าเนี่ยมันจะมาก่อนศาสนาก็คือธรรมะธรรมดาธรรมชาติมาก่อนศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามฉะนั้นมันโคเวอร์ทุกศาสนาแล้วก็มีคนบอกว่าแม่มดไปดูแลมันมีนี่นะมีคนหนึ่งขนาดใส่ในผ้าเหลืองเลยนะแล้วก็บอกว่าอาตมาจะไม่เอาแล้วการเมืองอาตมาจะไม่ยุ่งขยะใส่ผ้าเหลืองนะพูดประเดี๋ยวนี้มันก็ยังกลับมาเป็นนักการเมืองแล้วก็มีคนหนึ่งไปสาบานกับอย่างคะแม่ย่าโมบอกว่าอย่างเนี้ยแล้วประเดี๋ยวนี้ก็ขอไปถอนคำสาบานเอฟซีไว้ใจเอฟซีอะค่ะมีคนบอกเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยนี่แม่มดก็บอกเราไปอย่างตรงนั้นมาได้หรอกเพราะว่าแม่มดแบบเอาหัวใจอะเอาใจเข้าแล้วก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเพราะว่านาทีนี้อะถ้าแม่มดลงไปช่วยมาได้ลงไปเล่นการเมืองเองนะบัดคือจะไปเห็นแม่มดเป็นทั้งสมาชิกเป็นทั้งพ้นห้องอย่างครับผู้จัดตั้งพรรคจะไม่เห็นแม่มดลงสอลงไปเป็นสอปาร์ตี้ลีดอย่างพวกนั้นแม่มดจะมาเอานะเจ้าอันนี้ที่คุยกันคุยเรื่องพรรคการเมืองนิดหนึ่งเพราะว่าก็อินบ็อกซ์เยอะเนาะนะแต่แม่มดจะผลักดันจะเป็นที่ปรึกษาจะเป็นคนช่วยทุกอย่างแล้วพรรคนี้ต้องไม่ซื้อเสียงนะคะจะมามีการซื้อเสียงจะมามีแบบเฮ้ยถ้าฉันได้รัฐมนตรีต่อรองไม่มีนะคะนั่นแหละแม่มดจะทำอย่างนั้นก็ถ้าพรรคไทยละกันรับเงื่อนไขตรงนี้แม่มดจะลงช่วยเต็มที่นะเจ้าลงช่วยเต็มที่เลยประมาณนี้แหละบอกพี่อ๋องไปแล้วแล้วก็พี่อ๋องก็ไปบอกทนายพินิจคือทนายพินิจเนี่ยล่างคือทนายล่างออกมาเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวแม่มดต้องการคือเปิ้นจัดตั้งพรรคแล้วก็ได้รายชื่อกรรมการบริหารพรรคคือมันเรียบร้อยก่อนนะเจ้าแล้วถึงจะคุยรายละเอียดตรงนี้ถ้ากรรมการบริหารพรรคหรือคนที่จะมักสมัครสออย่างสอสอหรือว่าอย่างพวกนี้ไม่ทำตามในกลุ่มทั้งหมดแม้แต่คนเดียวแม่มดจะถอยสวัสดีค่ะไอ้อย่างนะคะวันนี้สถานีทัศน์เยอรมันออกข่าวปล่อยให้เงินบาทลอยตัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่กำลังตกงานเศรษฐกิจไม่ดีขนาดนี้จากเยอรมันเดี๋ยวขอไปดูข่าวก่อนเนาะแม่มดบันทึกดูเลยค่ะช่วงนี้นี่ยุ่งกับเรื่องเนี่ยเจ้าที่จะเตรียมเรียนเพราะปัญหาก็คือว่าถ้าแม่มดลงเรียนเนี่ยหมายความว่าปีนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้กลับเมืองไทยมันเป็นเรียนออนไลน์ก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีการเปิดกล้องแล้วเข้าห้องนะคะในเวลาเดียวกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นคือเราต้องเรียนแบบว่าเรียนแบบน้องว่าอย่างคะเรียนเพื่อไปสอนแพทย์นะคะไม่ใช่ไปเรียนอันนี้เรียนเพื่อไปสอนแพทย์อ่ะฉะนั้นเงื่อนไขก็คือต้องเป็นแพทย์นะจ๊ะต้องเป็นบุคลากรการแพทย์ถึงจะเรียนได้เพราะว่ามันเรียนเพื่อเป็นอาจารย์สอนแพทย์ไงฉะนั้นมันมีเงื่อนไขรายละเอียดเยอะมากเลยก็เลยต้องตอนนี้ดึงน้องขวัญมาสแปร์ไว้ถ้าเกิดว่ามีอย่างน้องขวัญก็ยังเรียนถ้าเกิดว่าไม่หมดเกิดมีงานติดงานหรือว่าอย่างจีคือไม่หมดจะไปลงอันนี้นะเดี๋ยวบอกพวกเราก่อนเลยเดี๋ยวจะมาหาว่านันนี้คือตั้งใจว่าจะกลับก่อนกลับประเทศไทยเนี่ยก่อนเดือนธันวาคมเพื่อจะไปลงนะเจ้าแม่มดจะลงก็คือว่าจะลงนายกเทศมนตรีกับลงไอ้อย่างฮะไอ้อย่างนายกอบจแต่ลงเนี่ยบ่ได้ต้องการที่จะเป็นลงเพื่อไปกิฟต์ไอเดียเหมือนกับที่แม่มดเคยลงนายกเทศมนตรีที่เชียงใหม่แม่มดเป็นลงเพื่อกิฟต์ไอเดียนะเจ้าว่าเฮ้ยถ้าฉันได้เป็นนายกเทศมนตรีฉันจะทำอย่างกับเชียงใหม่ถ้าฉันได้เป็นนายกอบจฉันจะทำมาอย่างกับจังหวัดเชียงใหม่ลงเพื่อกีฟไอเดียนี่บอกก่อนเดี๋ยวจะมีเอ้ยพอสมมุติว่าถ้าได้ไปลงดีจะมีดราม่าไหนแม่มดบอกมาเอาการเมืองเพราะว่าลง2อันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองเราอิสระนะคะฉะนั้นแม่มดก็อิสระแล้วก็กีฟไอเดียเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนอันนี้ก็คือที่ตั้งเป้าไว้แต่จะว่าจะต้องกลับเมืองไทยก่อนเดือน
ธันวาคมเนี่ยอันนี้ที่ตั้งเป้าไว้คราวนี้ในเรื่องที่เรียนที่จะลงที่จะกำลังจะลงเรียนที่ซานดิเอโกเนี่ยมันจะเริ่มเรียนเดือนหน้าซึ่งมันจะรู้สึกว่าจะจบประมาณเดือนมกราหรือกุมภาปีหน้าไงคะแต่ยังไงแม่มดก็จะมีเดือนมกรากรกฎาสิงหาสิงหาใช่ไหมครับแม่มดมีรับรางวัลแล้วก็เปิดตัวหนังสือกัญชาทางการแพทย์ภาคภาษาอังกฤษที่ลาสเวกัสนะเจ้าตอนนี้เวกัสก็ตอนแรกนี่มีการเปิดมีการคอนเฟิร์มแต่คราวนี้พอลาสเวกัสเปิดเมืองปุ๊บมันมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก45%นะคะที่ลาสเวกัสตอนนี้คนก็ติดโควิดมากขึ้นอีก45%คือตอนนี้สถานการณ์มันแกว่งมันก็เลยบรรลุว่ามันจะเป็นอย่างใดไงนั่นนะก็เลยบอกพวกเราไว้ก่อนว่าแม่มดมีแพลนประมาณนี้นะคือแบบบัดที่ทำหรือว่าอย่างพวกนี้แม่มดบัดได้ต้องการเอาตัวเข้าไปยุ่งเข้าไปอย่างเยอะแยะมากนะบัดยากเลยอะตอนนี้นี่คือแบบว่าเริ่มเข้าวัยทองเริ่มแก่แล้วไงเริ่มแก่แล้วเข้าวัยทองแล้วก็อยากจะเอาตรงๆตอนนี้แม่มดอยากจะทำเคสนะเจ้าทำเคสกับเขียนหนังสือตำราเรียนเป็นหลักอย่างอื่นบัดยากจะทำมาอย่างเลยบัดยากจะทำเลยนะแต่บางอันมันก็ต้องเข้าไปแตะเข้าไปฮึ่ยไอเดียเพื่อให้เขาสามารถเดินได้ให้เขาทำได้แล้วก็กำลังคิดเรื่องแอปพลิเคชันของประเทศไทยค่ะในการที่เหมือนกับอาลีบาบาเจ้าเราก็จะทำแบบไทยบาบาว่านั้นอ่ะคือเป็นแอปพลิเคชันที่จะขายทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทยอ่ะที่มันเป็นของคนไทยอ่ะเจ้าแล้วก็ส่งขายทั่วโลกเพราะว่าตอนนี้เรื่องออนไลน์มันต้องออนไลน์เนาะตราบใดที่โควิดเนี่ยซึ่งมันน่าจะอยู่กับเรานะคะถึงมันจะหายโควิดพวกเราคอยดูนะอีเชื้อใหม่เนี่ยมันก็จะมาปกติเชื้อมันจะกลับมาทุก4ปีอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้เนี่ยจริงๆทำเพื่ออย่างก็ลูกหลานเฮาแก่แล้วเฮาอย่างเฮาก็เป็นห่วงลูกหลานเนาะอย่างครอบครัวแม่มดนี่แม่มดโอเคมากนะจ๊ะแม่ของแม่มดก็สุขภาพดีมากนะเจ้าลูกก็โอเคดีมากไม่ได้มีปัญหาการเลี้ยงกันอย่างคือแบบครอบครัวแม่มดโอเคมากๆมีปัญหาอย่างก็เลยสามก็เลยคิดที่ว่าเอ้ยเราจะไปช่วยเริ่มตั้งแต่วงข้างในก็คือลูกน้องเรานะเจ้าพนักงานเราทุกคนนะคะบ่มีใครถูกไล่ออกจากงานทั้งอเมริกาทั้งเมืองไทยพนักงานเราอยู่ครบหมดนะเจ้าวงที่1นะคะวงที่2ของแม่มดก็คือว่าแม่มดเป็นคนเชียงใหม่แม่มดก็ตอนนี้กําลังรวมแล้วเชียงใหม่ลําพูนลําปางที่แม่มดจะไปช่วยนะเจ้าในการสร้างงานในการแน่นอนเจ้า2อย่างก็คือ1เรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันที่2ก็คือว่าฟื้นฟูในเรื่องของการส่งออกแม่มดก็รวมแล้วนะเจ้าทั้งเนี่ยเชียงใหม่ลำพูนลำปางคือมีปัญญาทำแค่นี้ เพราะว่าเราทำเองนะคะแบบไม่ได้มีตอนนี้ไม่ได้ดีลกันหน่วยงานรัฐไหนเลยบ่มีหน่วยงานรัฐเลยทำด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะว่ามันดีลไปแล้วมันแบบว่าแต่ใจก็อยากจะดีลอยากจะให้โปรเจกต์โครงการที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนนี้เราไปทำเป็นโครงการต้นแบบเพื่อจะให้ที่อื่นๆน่ะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีแนวทางอย่างนี้แล้วก็เอามาเรียนรู้คือมันต้องมีต้นแบบก่อนเพราะสิ่งมันเนี้ยที่แม่มดพูดถ้าคนบ่เข้าใจมันเป็นอะไรอย่างที่มันใหม่มากคนบ่เข้าใจก็คือคนบ่เข้าใจนะคะคนที่มองบ่ออกภาพที่แม่มดพูดมันก็มองบ่ออกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอะไรอย่างไรเพราะวันนี้คนไทยอยู่ด้วยความหวาดกลัวด้วยความระวังด้วยความหวาดกลัวสยองใช่ไหมคะถ้าประเทศไทยไม่เกิดเรื่องกัญชาจะเก็บกระเป๋าไปอยู่อเมริกาอยู่เมืองไทยดีที่สุดละเจ้านะคะแลมโบใช่ไหมสวัสดีค่ะข่าววงนายแจ้งว่าฟาสท่านส่งทักษิณมาเป็น CEO แม่มดก็มีวงในนะแต่ไม่ใช่ค่ะเงื่อนไขคนละอย่างนะคะเงื่อนไขคนละอย่างท่านทักษิณบรรลุนะคะที่แม่มดได้ยินมาเป็นอีกหนึ่งอย่างแม่มดก็มีวงในเหมือนกันนะเยี่ยมมากต้องจัดเต็มต้องสาบานฮะก็บ้านเรามันอยู่ด้วยความเชื่อคุณไปที่ไหนคุณศาสนาพุทธเราก็ต้องการคำพูดที่ดีเราต้องการสิ่งที่ดีๆใช่ไหมคะต้องการพรอันประเสริฐต้องการอะไรอย่างศาสนาคริสต์ก็ขอพรกับพระเจ้าศาสนาอิสลามนะคะก็อัสลามุลกุมก็สลามกับพระเจ้าเหมือนกันฉะนั้นทุกศาสนาค่ะ
ต้องสาบานเพราะว่างานนี้ไม่คือแม่มดเนี่ยพวกเรารู้ตั้งแต่สมัยไหนนะถ้าคนใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าแม่มดนี่ประกาศตัวไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าเราถือว่าเราหลุดมาอยู่อเมริกาแล้วเราแม้กระทั่งประเทศไทยกับประเทศลาวแม่มดยังสมานให้เป็นอันเดียวกันที่อเมริกาฉะนั้นคนในเมืองไทยอ่ะคุณอยู่คนละพรรคคุณอยู่คนละประเดี๋ยวนี้สีมามีแล้วใช่ไหมคุณอยู่คนละพรรคคุณละขั้วกันมันหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วฉะนั้นแม่มดก็เลยประกาศตัวชัดเจนมาตลอดว่าไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่ฉะนั้นถ้าพรรคอย่างพรรคไทยละกันเนี่ยถือว่าเป็นพรรคสีเขียวนะคะเราชัดเจนแล้วคุณต้องมีนโยบายการมุ่งมั่นที่ชัดเจนคุณต้องคลีนคุณต้องสะอาดถ้าคุณมาคิดว่าคุณจะมาอาศัยพรรคไทยละกันเพื่อหวังอำนาจหวังเข้าไปกอบโกยคือเรื่องการกินนะแม่มดจะเรียกว่าคอมมิชชั่นเรื่องคอมมิชชั่นเรื่องใต้โต๊ะเนี่ยรัฐบาลไหนก็มีหมดเรามามีวันที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้คือวันนี้อยู่เซ็นงบ100บาทวันเนี้ยมันกินเป็น50-60%พวกเรารู้ป่ะแต่ถามว่าจะฮื้อมัน100บาทจะบ่ฮื้อมันแบ่งเลยเพราะมันมีข้าราชการภายในด้วยมันมีข้าราชการประจำแบ่งได้แต่คุณต้องแบ่งแล้วประเทศไทยต้องพัฒนาได้ด้วยอันนี้พูดชัดเจนไหมบ่ต้องมาแอบแบลบ่ต้องมาแบบว่าสร้างภาพหรือว่าทำเป็นว่าเฮ้ยฉันเข้าไปฉันจะไม่โกงกินแม่มดไม่เชื่อแม้แต่คนเดียวนะบ่รู้ว่าพวกเราคิดกันแม่มดพูดตรงๆอ่ะพูดกี่ทีล้านครั้งก็เหมือนเดิมอ่ะพูดอย่างนี้แหละสู้กันสนุกแน่ๆสนามท้องถิ่นเชียงใหม่อย่างตัดกันสนุกอย่างบ่เข้าใจอ่ะสาธุทำจากเล็กไปหาใหญ่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือว่าอยากจะทำเป็นแบบศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์เรียนรู้เราคือมันต้องทำต้นแบบอ่ะเหมือนกับหมู่บ้านนะคะมันต้องมีบ้านตัวอย่างไงให้คนมาดูว่าเฮ้ยบ้านตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้ดูแต่ภาพข้างนอกมันจะไม่เห็นคุณต้องเดินเข้ามาในบ้านว่าเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณต้องวางเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เหมือนกันแม่มดก็คิดจะทำอย่างนั้นก็คือว่าทำต้นแบบแต่งานมันใหญ่มากเลยนะยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันแบบมันไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่และจะทำได้ขนาดไหนแต่ว่ารู้ว่าเราทำของเราถึงแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามตอนนี้แม่มดก็ต้องทำในพื้นที่ทำกับ FC เนี่ยหลายคนเลยที่แม่มดซื้อของ FC เนี่ยซื้อมาแล้วก็นำมาขายนะคะนำมาขายตอนนี้เรื่องอาหารแล้วก็เปิดอย่างที่อเมริกาเนี่ยสถานีทีวีเรามีชื่อนะคะเราสร้างเป็น Good Idea TV Kitchen นะเจ้าก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วทำโลโก้ทำอย่างตอนนี้เริ่มต้นเราก็จะมีเป็นพวกป่าแห้งป่าวงนะคะมีแจ่วบองมีน้ำพริกแล้วก็เริ่มมีขนมนะคะที่เป็นแบรนด์ของ Good Idea TV Kitchen เพราะตรงนี้เรามีฐานแล้วแม่มดเริ่มที่จะหาเจ้ารวบรวมพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะเจ้าที่นี่มันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตไทยลาวอย่างพวกนี้เวียดนามอย่างพวกนี้ค่ะแล้วแม่มดมีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นขาใหญ่เลยทำโฮเซลคือกับซูเปอร์มาร์เก็ตจีนลาวไทยเวียดนามกัมพูชาคนนี้ใหญ่มากเอาของมาทีหนึ่งตู้40ฟุตคอนเทนเนอร์ทีละ3ตู้5ตู้นะจ๊ะเป็นเพื่อนของแม่มดแม่มดกำลังเพิ่งจะคุยกับน้องขวัญวางแผนแล้วก็จะไปคุยกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่มดก็จะให้คนไทยเนี่ยทำเป็นพวกอาหารนะจ๊ะแล้วแต่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนแต่มันต้องเป็นอาหารแห้งนะคะที่ถ้าเกิดว่าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์มันเฉพาะขนส่งเนี่ยมันเดือนหนึ่งแล้วเนาะกว่าจะมาถึงแล้วช่วงนี้ติดโควิดก็จะนานขึ้นก็จะต้องเป็นอาหารแห้งอาหารที่เก็บได้นะจ๊ะของแห้งของอย่างแล้วก็เพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยกระจายในโซนใหญ่ส่วนงาน PR ประชาสัมพันธ์เราก็มีสถานีทีวีของเราอยู่แล้วที่เรื่องของ PR ประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะเริ่มจากกลุ่มของเราก่อนพวกเอเชียเจ้าเนี่ยไทยลาวม้งเขมรเวียดนามพม่าตอนนี้พม่าเนี่ยค่ะมีตัวเลขที่สูงขึ้นเพราะว่าพม่าเพิ่นฮ้องว่าเป็นตระกูลเป็นกลุ่มของลี้ภัยทางการเมืองคราวนี้เวลาลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่อเมริกาเนี่ยเพิ่นจะได้ใบเขียวนะคะได้เงินช่วยเหลือได้งานตกงานก็
จะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลฉะนั้นตอนนี้พม่านี่เป็นตลาดที่มีเงินมากพม่าแบบมาอยู่เขาอยู่ที่นู่นเขาลำบากใช่ไหมที่นี่พอทำงานเขาออกรถเบนซ์เขากล้าที่จะซื้อของเนี่ยมันเรื่องมันยาวนะถ้าพูดแล้วมันจะยาวไว้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าประชุมเย็นๆอ่ะว่างๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาไลฟ์เพื่อกับพวกเราใหม่นะคะฟังเพลินบรรดาเบื่อได้ความรู้อ๋อเขาจะประเทศไทยมีทุกอย่างผลไม้ฤดูกาลน้ำมันก๊าซสิ่งทอแร่ทางสแตนมีครบแต่ทำไมประชาชนยากจนใช่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนะพวกเรามันต้องไม่ใช่ประเทศที่ยากจนถูกค่ะเรามีทุกอย่างทองก็มีเหมืองทองเราก็มีน้ำมันอ่ะมีเยอะนะเยอะเท่าไหร่มารู้ว่าอันดับเท่าไหร่ของโลกอาหารก็มีทุกอย่างสมุนไพรก็มีวัฒนธรรมที่เป็นของเราก็มีอเมริกามันมีวัฒนธรรมอเมริกานี่มัน200กว่าปีนะเจ้ามันคนมาจากอังกฤษมาสร้างฉะนั้นเนทีฟของเขาคืออินเดียแดงเขาบ่มีวัฒนธรรมก็มีปัญหาการบริการอะของประเทศไทยอะค่ะประเทศไทยมีที่ว่าประเทศไทยต้องไม่ใช่ประเทศยากจนคนไทยต้องไม่ใช่คนที่ยากจนเพราะเราแม่งมีทุกอย่างมีจนล้นมีจนสามารถแบ่งคนอื่นได้อะประเทศไทยอะมันต้องไม่ใช่ประเทศยากจนเจ้าใช่ป่ะคุณวิริยาพูดถูกมากๆเลยค่ะสัปดาห์หน้าถ้าเป็นเรื่องจริงผมจะรอแจ้งข่าวให้แม่มดทราบคืออย่างเอ่ยรออยู่รอที่ไหนคะใช่ไหมว่าเรื่องเชื่อใจมากกว่าเป็นต้นแบบว่าขอบคุณกับฟ้าทั้งวันยังได้เลยครับแม่มดฟังแล้วว่าแม่มดจะออกไปแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราปักหมุดไว้แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะเดี๋ยวไปประชุมก่อนเนาะเพราะว่านัดเป็นบ่ายโมงค่ะเดี๋ยวจะไปประทันน้องขวัญกับน้องกายเข้าออฟฟิศแล้วเนาะพวกเราไปนอนก่อนนะคะปักหมุดแม่มดไว้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะตอนเย็นกลับมาน่าจะประมาณสักทุ่มสองทุ่มอะค่ะประมาณเนี้ยนะหรือว่า6 โมงถ้าทันก็ประมาณ8 โมงเช้าของประเทศไทยเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งอยากให้พวกเราไปนอนก่อนนะวันนี้เท่านี้ก่อนนะเจ้าลาติสวัสดีเจ้า